มันไม่มีปัญหาที่ต้นคอเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับอะไรเงี้ยอะไรท่าเดียวนานๆเดี๋ยวนี้มันเป็นออฟฟิศซินโดรมกันหมดเนี่ยนะคือแบบพอนั่งไปนานๆเนี่ยจริงๆพี่ก็เป็นนะก็อาศัยหลายอย่างออกกำลังกายเล่นยิมเล่นอะไรเงี้ยคือแล้วต้องมีวินัยกับตัวเองนิดนึงเพราะถ้าไอ้พวกคอบ่าไหล่เนี่ยถ้ามันเกร็งขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งรบกวนทั้งทางโลกและทางธรรมคือแม้ว่าเราจะพยายามเจริญสติแต่ถ้าหากว่ามีไอ้ทุกขเวทนาตรงนี้มันเกินกำลังของสติเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าไปไม่ถึงไหนนะมันติดอยู่ที่ตรงนี้ร่ำไปต้องออกกำลังกายนิดนึงนะก็พอเรารู้สึกถึงคือโครงสร้างความคิดของน้องเนี่ยมันจะออกแนวที่ว่าทำคิดแบบย้อนกลับไปกลับมามันไม่ค่อยจะเดินเป็นเส้นตรงอย่างพอเราอยากจะวันนี้ตั้งใจจะทำอะไรอย่างโน้นอย่างนี้ถ้ามีคลื่นรบกวนหรือว่าเสียงชวนให้ทำอย่างอื่นอะไรแบบนี้บางทีเราเขวมันไม่ค่อยจะรักษาความตั้งใจให้แน่วแน่นะตรงนี้มันมีส่วนด้วยมันมีผลคือบางทีเราจะไม่เห็นหรอกว่าการที่เราเปลี่ยนใจหรือว่าการที่เราไม่เดินทางนะ1 2 3ไปจนถึงก้าวสุดท้ายเนี่ยมันมีผลยังไงนะเราก็จะสร้างความเคยชินในการที่วกไปวนมาบางทีตั้งใจทำอะไรไปอย่างหนึ่งเปลี่ยนใจง่ายๆหรือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราคิดไม่จบเป็นคนคิดไม่จบมันย้อนไปย้อนมาอยู่เรื่อยๆแล้วบางทีนะเวลาเราปรึกษาใครหรือว่าเราตั้งใจว่าจะเอาอย่างนี้แหละมันก็ย้อนกลับมามันหาความแน่นอนไม่ได้นี่เวลาที่จะฝึกจิตเนี่ยมันฝึกจากชีวิตประจำวันตรงนี้แหละถ้าเรารู้ตัวว่าจิตของเราเนี่ยมันคอยจะย้อนไปย้อนมาเราต้องแก้ที่ตรงนี้เลยคือไม่ใช่ว่าเราจะมาปรับเอาด้วยการนั่งสมาธิอย่างเดียวเราต้องเริ่มตั้งแต่การตกลงกับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะตัดสินใจผิดหรือถูกจะต้องรับผิดชอบกับอะไรมากหรือน้อยก็ตามถ้าหากว่าคิดแล้วตกลงใจแล้วให้เอาตามนั้นไม่มีการย้อนกลับมาคิดใหม่ไม่มีการย้อนกลับมาวกวนอยู่กับใจตัวเองในหัวไม่เลิกนะพอเริ่มจากอะไรที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะได้มีผลลัพธ์ที่เป็นตัววัดผลชัดเจนด้วยว่าจิตของเราเนี่ยมันออกจากอาการวกวนแล้วหรือยังคือถ้าเราออกจากอาการวกวนเนี่ยนะเราจะทำเป็นขั้นเป็นตอนไปจนถึงเป้าหมายแล้วก็ไม่คิดยอกย้อนแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ยังเอาตามนิสัยเดิมเนี่ยคิดแล้วมันจะไม่จบตัดสินใจไปแล้วยกตัวอย่างนี่จะซื้อหรือไม่ซื้อมันคิดเป็น10 รอบเลยนะแล้วคนแบบเราเนี่ยมันจะเหมือนกับรู้สึกว่าทำงานหนักเพราะว่าเราคิดแล้วไม่จบคนที่ทำงานหนักบางทีนะหนักเป็น3 หรือ 4 เท่าหรือเป็น10 เท่าเพราะคิด3 หรือ 4 รอบหรือเป็น10 รอบเข้าใจไหมคนที่คิดรอบเดียวจบมันจะเหมือนกับทำงานแล้วเสร็จแต่คนที่คิดไม่จบเนี่ยมันจะเหมือนกับทำงาน4-5 เที่ยวหรือเป็น10 เที่ยวทำอยู่ในใจมันจะเหมือนกันงานหนักกว่าที่ควรจะเป็นงานหนักผิดปกตินะบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพอตกลงกับตัวเองไม่ได้อย่างเดียวเนี่ยนะมันเหมือนกับชีวิตเนี่ยหาจุดหมายไม่เจอคือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่อย่างตอนเนี้ยที่เห็นคือเราตั้งใจดีแล้วล่ะอยากจะมาทางธรรมอยากจะมาอะไรแต่เห็นไหมบางทีมันก็ย้อนไปย้อนมาวันนี้คิดตั้งแต่เช้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาค่ะในที่สุดธรรมะชนะอธรรมยินดีด้วยนะโอเค